สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมากับเตอร์ครับวันนี้เตอร์ก็มาอยู่ที่บ้านแมวไทยฮะหรือว่าศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลแควอ้อมแมวไทยโบราณมาดูกันนะครับว่าศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณจังหวัดสมุทรสงครามเป็นยังไงกันบ้างนะบรรยากาศนะครับด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นเหมือนให้ข้อมูลความรู้นะฮะมีบอร์ดด้านขวามือเนี่ยเป็นแมวไทยชนิดต่างๆเลยส่วนด้านข้างรอบๆเนี่ยก็เป็นแมวตัวจริงนะฮะอยู่ในกรงให้เราได้เห็นเลยดูสุภลักษณ์ช่วงนี้ตอนกลางวันอยู่นะฮะวันนี้วันลอยกระทงด้วยน้องแมวก็กำลังนอนกันอยู่ทางนั้นเลยกวนจาอันนี้วิเชียรมากดูสิดูสินอนกันนอนกันหมดเลยอันนี้สีสว่านสีสว่านสีสว่านดูฮะมีชื่อด้วยนะครับแล้วก็มีว่าพ่อแม่คือใครปู่ย่าคือใครพ่อของปู่ย่าพ่อของทวดโอ้โหสืบเชื้อสายกันบอกกันลักษณะอย่างนั้นเลยข่าวมณีเนี่ยเขาก็จะมีรูปให้เห็นนะฮะมีชื่อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็มีข้อมูลเบื้องต้นให้ด้วยนะครับบรรยากาศเราก็ดูฮะเปิดโล่งน้องแมวเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดูฮะก็นอนหลับกันหมดเลยซึ่งสำหรับใครที่อยากที่จะจับเล่นน้องแมวนะทางด้านในครับมีคาเฟ่แมวนะหรือแคทคาเฟ่อยู่ด้วยนะเดี๋ยวลองไปดูกันโอ้โหดูท่านอนเขาแต่ละตัวเนี่ยเราก็เดินดูชมโอ้นี่อ้วนเลยฮะเลี้ยงกันอย่างสมบูรณ์มากดูฮะทาสแมวทั้งหลายโอ้มีไก่ด้วยไก่แจ้โอ้ไก่มันตัวนี้สวยมากเลยนะตัวนี้ตื่นฮะสวัสดีเมี้ยว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 โอ้ดูเขามีอาการวนไปวนมาอยู่นะเรามาดูที่แคทคาเฟ่กันครับเขาเป็นยังไงเปิดประตูไปโอ้น้องเหมียวโอ้สะอาดโปร่งร่งสบายแล้วก็มีกลิ่นแมวสวัสดีครับสวัสดีครับจับได้ไหมฮะดูนะตัวนอนสบายเลยหรือว่าเศษซากอารยธรรมของการฝนเล็บแมวจะเล็กตัวน้อยหอมจังเลยหอมจังเลยครับตรงกลางก็มีอาหารแมวนะนี่พวกเม็ดสีเขียวสีแดงแล้วก็จะมีป้ายบอกฮะมีพันโกนจาพันสุภลักษณ์แล้วก็สีสว่างเป็น3พันหลักแมวที่นี่จะเน้นเป็นแมวไทยเลยฮะเราจะไม่เห็นแมวพันต่างชาติพันต่างๆนะครับโอ้ดูโอ้ดูแมวรับแขกเหรอเนี่ยเราเล่นได้ไม่ต้องกลัวผมขวนเลยนะครับเล่นผมได้เลยฮะดูฮะน่ารักจริงๆเลยแมวไทยเนี่ยดูเป็นโอ้ดูโอ้โหสีเขาสวยมากเลยสีออกทองแดงดูความน่ารักของแมวไทยเนี่ยเดี๋ยวจับเต็มไม้เต็มมือเขารู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยสับปลาแมวออกเลยดูฮะมีหลายตัวเลย
พาไปทำความรู้จักสลับสายพันธุ์แมวกันดีกว่าดีไหมไปดูบอกหน่อยว่าแมวไทยแท้จริงแล้วเนี่ยมีพันธุ์อะไรกันบ้างซึ่งหลักๆตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปก็คือ 4,000 นะเดี๋ยวไปดูบอร์ดกันนี่แมวไทยที่ควรอนุรักษ์5สายพันธุ์หลักเลยฮะคือ1สุภลักษณ์เห็นเขาว่าเป็นแมวที่แพงที่สุดตอนนี้ด้วยฮะมีตัวละ 200,000 ด้วยนะ2ก็คือแมวสีสว่าน3ก็คือวิเชียรมาศ4ขาวมณีซึ่งแมวตา2สีนะฮะแล้วก็5ก็คือโกนจาแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยเรามีแมวที่เราพบเจอบ่อยๆในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแมวส้มหรือแมวส้มล้วนนะที่เป็นเหมือนลายเสือฮะซึ่งผมก็เลี้ยงอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็แมวลายส้มซึ่งเป็นสีขาวส้มนะฮะผมก็มีตัวหนึ่งแล้วก็แมวสามสีซึ่งมักจะเห็นบ่อยส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียนะนั่นก็เป็นแมวที่เราพบบ่อยกันแต่ว่าถ้าพูดถึงแมวไทยเป็นลักษณะนี้มาดูเพราะว่าถ้าผมจริงๆกับผมจำสับสนนี่แมวไทยโบราณที่ลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน4สายพันธุ์ผมก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันสลับพันธุ์กันแมวโกนจาแมววิเชียรมาศที่เขาเลี้ยงปัจจุบันผมแมวสุภลักษณ์หรือแมวทองแดงตัวตะกี้เนี่ยน่ารักมากแมวมาเลสหรือดอกเรานี่คือ4สายพันธุ์ที่คงเหลือแล้วก็ลักษณะแมวไทยโบราณที่ให้โทษ6ชนิดเป็นความเชื่อนะฮะในอดีตแมวทุพลเพศแมวพันพยักษ์โอ้ผมนี่แมวปีศาจโอ้แมวหินโทษแมวกอบเพิงแมวเน็บเสนียดโอ้ชื่อแต่ละชื่อนี่ก็ไม่ได้ให้คุณเลยนะฮะการให้ความหมายการใช้ชื่อเนี่ยมีความสำคัญมากใช้ชื่อที่เป็นมงคลจะดีกว่าลองมาดูแมวที่เป็นมงคลครับ13ชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะดูครับแมวแซมสเวดนะแมวโซฮะโอ้ผมอ่านไม่ถูกเลยแมวรัตนกำพลแมววิสารแมวก้าวแต้มผมเคยเลี้ยงตอนเด็กๆนะฮะผมให้ชื่อว่าแก้วแต้มอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะถูกตามลักษณะเขาไหมแมวนินจักแมวนินลักแมวปัสเวดแมวมุลิลาแมวกอกแว่นกาหนาแมวกระจอกแมวกาละเวกแมวจับตุ๊กบดโอ้สารพัดแมวเลยโอเคพาไปดูช็อปเลยไปดูที่ช็อปดูให้ทั่วเลยบรรยากาศเนี่ยก็จะมีเป็นช็อปนะบ้านแมวช็อปวันนี้เหมือนจะมีเลี้ยงนกกระตั้วหรือเปล่าฮะอ๋อน่าจะไก่นี่บ้านแมวดีไซน์โอ้พามาดูก่อนเลยร้านบ้านแมวก็น่าถอดรองเท้านะฮะโอ้ดูสิมีเสื้อแมวมีขนมนะมีของตกแต่งบ้านแล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับแมวนะที่นอนแมวมาดูทางด้านนี้โอ้มีปากัดด้วยอันนี้เป็นเพื่อความสวยงามนะไม่ใช่เป็นอาหารแมวนะแล้วก็เป็นผลงานศิลปะทำมืองานแฮนด์เมดต่างๆนะเป็นช็อปนี่วาดภาพสำหรับใครที่ไม่เคยมาถ้ามาที่จังหวัดสมุทรสงครามแนะนำเลยว่าต้องมานะครับบ้านแมวจังหวัดสมุทรสงครามบ้านแมวไทยเอกลักษณ์ไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้คุณลุงท่านนี้ควรเป็นป่าชาวบ้านที่น่ายกย่องครับเพราะว่าท่านปณิธานในการที่จะอนุรักษ์รักษาพันธุ์แมวไทยคุณค่าของไทยที่น่าอนุรักษ์ไว้ครับแมวไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้เราช่วยกันนะครับเมตตาต่อแมวเมตตาต่อสัตว์แล้วเขาก็จะให้คุณสำหรับเราเองนะครับผมโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ได้ครับสวัสดีครับไปแล้ว